ามในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่ว่าสร้างป่าหมากป่าพลูในเมืองนี้ทุกแห่งเป็นหลักฐานว่าชาวสุโขทัยกินหมากอย่างแพร่หลายเมื่อมีประกาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชักชวนให้เลิกกินหมากต้นหมากค้างพลูในสวนได้ถูกถอนทิ้งเสียมากวัฒนธรรมการกินหมากของไทยจึงเหลือเพียงเครื่องเชี่ยนหมากจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยตะบันหมากมีดเจียนหมากโถใส่ปูนพร้อมใบพายเล็กๆสำหรับป้ายใบพลูกระโถนบ้วนน้ำหมากผ้าเช็ดน้ำหมากเครื่องเชี่ยนหมากจัดแบ่งตามฐานะและการใช้เช่นเครื่องไม้เครื่องทองเหลืองเงินนาคทองและเครื่องยศเครื่องราชูปโภคที่เรียกว่าผ่านพระศรีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย